เราจะฟังเราจะได้ฟังพระเจริญพระเจ้าร่วมกันนะครับผมอยากจะแบ่งปันพระคมพระเจ้าในวันนี้นะครับซึ่งเป็นพระคัมภีร์ข้อที่ครอบครัวของผมมีความมีความรู้สึกที่เหมือนกับเป็นข้อประจำประจำตัวประจำใจของเรานะครับกิจการบทที่20ข้อ24นะครับกิจการบทที่20ข้อ24ผมให้คําหัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้ว่ารับเชื่อเพื่อรับใช้นะครับ รับเชื่อเพื่อเราจะ,ออจะรับใช้ให้เรากเยกท่านยืนอ่านด้วยกันนะครับกิจการ20ข้อ24นะครับบอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสําหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ของข้าพเจ้าและทําภารกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สําเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สําแดงพระคุณของพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าโมทนาพระคุณพระองค์สลับพระวจนะทุกตอนที่ได้ออกมาจากพระโอษของพระเจ้าขอบคุณพระองค์สลับในเช้าวันนี้ที่เราทั้งหลายจะได้ฟังพระคําของพระเจ้าขอให้มีสักบางถ้อยบางคําบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าทรงพูดกับคนของพระเจ้าในเช้านี้อย่างเฉพาะเจาะจงขอให้รัองหลายได้จบคําเทศนานี้ด้วยสิ่งที่เราพร้อมจะตัดสินใจให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิต ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นทําสิ่งต่างๆให้ถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้าขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์สำหรับพระคาในเชาน้านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อเรารับเชื่อนะครับในที่นี้คนส่วนใหญ่ได้ต้อนรับพระเยซูแล้วเมื่อเรารับเชื่อเนี่ยเราได้รับอะไรบ้างเมื่อเรารับเชื่อเราได้อะไรบ้างนี่เป็นคําถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะตอบตัวเองได้แล้วว่าเมื่อเรารับเชื่อ เราได้อะไรเมื่อท่านรับเชื่อตอนรับพระเยซูคริสต์ท่านได้อะไรผมเชื่อว่าหลายคนนึกถึงพระพรใช่ไหมครับพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้ารักษาโรคเราพระเจ้าช่วยเราให้พบชีวิตใหม่พระเจ้าช่วยเราให้มีกําลังใจพระเจ้าช่วยให้เราได้ครอบครัวใหม่กลับคืนมาได้ครอบครัวที่พังพินาศรือฟื้นใหม่เราก็อาจจะนึกถึงพระพรมากมายที่เราได้รับเมื่อเรารับเชื่อ มีเพื่อนมีครอบครัวมีสังคมที่ดีแต่พี่น้องครับเมื่อเรารับเชื่อเนี่ยเรามีชีวิตใหม่ซึ่งนั่นหมายถึงการมีจุดหมายชีวิตใหม่การมีเส้นทางชีวิตใหม่และการมีค่านิยมชีวิตใหม่ด้วยไม่ใช่เป็นเพียงแค่การที่เรามีพระพรชุดใหม่เข้ามาแต่มันหมายถึงการดำเนินชีวิตแบบใหม่พี่น้องเห็นด้วยไหมครับ เมื่อเรารับเชื่อพระเยซูมันไม่ใช่เรื่องของพระพรเท่านั้นมันเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตใหม่มันเป็นเรื่องของจุดหมายปลายทางใหม่จากนรกบึงไฟไปสู่สวรรค์นิรันดรมันเป็นเรื่องของเส้นทางชีวิตใหม่จากเส้นทางที่ตามใจตัวเองเส้นทางที่ไปโดยความชอบไปโดยความบาปท,ที่พาเราไปไปโดยชีวิตเก่าเส้นทางเก่ากับเส้นทางใหม่ที่มุ่งตรงไปยังกางเขนของพระเยซูคริสต์มันหมายถึงค่านิยมชุดใหม่ในชีวิตของเรา มันหมายถึงรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่เมื่อเราต้อนรับพระเยซูมันหมายถึงค่านิยมของการอยู่บนโลกใบนี้การใช้จ่ายเงินทองการใช้เวลาการใช้ทรัพยากรที่พระเจ้าให้มาในชีวิตการใช้ความรู้ความสามารถมันหมายถึงสิ่งใหม่ทั้งหมดที่มันหล่อหลอมเข้ามาเป็นชีวิตของเราพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อสักเมื่อสัครู่นี้นะครับเป็นถ้อยคําของอาจารย์เปาโลซึ่งท่านได้ ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตท่านมีพระพรจากพระเจ้าผมเชื่อว่ามากมายมหาศาลแต่สิ่งที่สำคัญมากคือท่านค้นพบเส้นทางในการดำเนินชีวิตแบบใหม่ด้วยบทที่20นั้นเป็นบริบทที่ต่อกันมาจากบทที่19นะครับบทที่19บทที่20เป็นพระคัมภี์ที่พูดถึงบันทึกการเดินทางพันธกิจในรอบที่3ของอาจารย์เปาโลซึ่งเป็นรอบสุดท้าย เป็นช่วงเวลาของการเดินทางไปสู่เยรูซาเล็มเพื่อจะไปรับโทษและท่านก็พอจะเดาได้โดยไม่ยากว่าณจุดหมายปลายทางคือการต้องจบชีวิตบนโลกใบนี้ณนะจุดหมายปลายทางของการเดินทางในครั้งนี้ท่านจะไม่มีตั๋วเดินทางกลับอีกต่อไปท่านจะต้องไปจบชีวิตที่ปลายทางอย่างไม่ต้องสงสัยแต่คนที่มีแต่คนที่ค้นพบเส้นทางชีวิตใหม่เนี่ยเขา จะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปอาจารย์เปาโลได้ใช้เวลาในช่วงสุดท้ายในการเดินทางไปเยี่ยมเยียนและท่านได้พบกับคณะผู้ปกครองของกิจจักษ์ในเมืองเอเฟซัสแล้วก็ได้เล่าถึงภาระใจจุดมุ่งหมายความปรารถนาที่ต้องการที่จะใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มค่าและได้ใช้อุทิศเวลาทั้งหมดเพื่อพันรกิจของพระเจ้ามีประโยคหนึ่งที่อาจารย์เปาโลได้ กล่าวเริ่มต้นในข้อ24บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองประโยคนี้เป็นประโยคที่มีความน่าสนใจมากในฉบับ King James นะครับภาษาอังกฤษเนะี่ยผมชอบที่เขาใช้คำมากเขาใช้คำว่า but none of these things move me neither count I my life dear unto myself ประโยคแรกวลีแรกนี่น่าสนใจมากบอกว่า None of these t h i n v e m e อาจารย์บารโลกำลังบอกว่าไม่มีสักสิ่งหนึ่งเลยที่มีอยู่ในชีวิตเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนใจข้าพเจ้าได้อีกต่อไปแล้วไม่มีอะไรมีค่าสําหรับตัวเองเราฟังดูนึกว่าอาจารยบารกลายเป็นคนปรงชีวิตใช่ไหมจะออกบวชแล้วทิ้งหมดแล้วนะทิ้งทุกอย่างแล้วแล้วก็เดินหน้าเข้าหาชีวิตที่ไร้จุดหมายไปในห้วงเวลาที่ไม่มีความหมายเพราะว่ารู้สึกผิดหวังบางอย่างก็เลย ปรงละทิ้งไม่มีอะไรมีค่าแล้วมันไม่ใช่อารมณ์แบบนั้นเลยนะครับแต่มันคืออารมณ์ว่าไอสิ่งที่มีมาตลอดชีวิตเนี่ยไม่มีซักเรื่องเลยที่จะสามารถเคลื่อนใจข้าพเจ้าได้อีกต่อไปแล้วอะไรคือ t h things ที่จะบพระก,กําลังพูดถึงอะไรคือสิ่งเหล่านี้ที่จะาพระก,กําลังบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มันไม่มีค่าพอในการเคลื่อนใจข้าพเจ้าอีกต่อไปแล้ว ถ้าเราดูชื่อของอาจารย์เปาโลเราก็จะพบว่าอาจารย์เปาโลมีหลายสิ่งหลายอย่างมากในชีวิตอาจารย์เปาโลมีสิ่งต่างๆที่คนในสังคมเวลานั้นน่าจะอยากจะมีอย่างอาจารย์เปาโลมีอาจารย์เปาโลมีการศึกษาที่ดีเรียนกับสุดยอดอาจารย์ในเวลานั้นอาจจะคล้ายๆกับจบจากปรามาจารย์เซเว่นฮอคกิงอะไรประมาณนั้นที่เป็นคนดังมากเป็นคนมีความรู้ในยุคสมัยของอาจารย์เปาโล มีการศึกษาสูงอาจารย์เปโลมีคนที่มีสัญชาติดีเป็นคนยิวและเป็นคนโรมันด้วยมีความพร้อมในชาติตระกูลมีศักดิ์ศรีเป็นคนที่มีศักดิ์มีสีในสังคมเป็นฟาริสีเกรดเอกก็คือมีคนอยู่ในสถานะสังคมที่สูงมากเป็นฟาริสีที่มีความกระตือรือร้นมีความรู้ในพระคัมภีร์มีความรู้ในธรรมัญญิเป็นที่นับหน้าถือตาอย่างมากในสังคม และน่าจะเป็นคนที่มีความได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากคนในยุคสมัยเวลานั้นแต่ในขณะเดียวกันอาจารย์เปโลรก็มีความเกลียดชังบรรดาคริสเตียนด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์เปโลรมีความรู้ใน,ใน,ในธรรมัติย่อมรู้ในพันธสัญญาย่อมรู้ว่าจะมีพระมาซีฮามาแต่อาจารย์เปโตรับไม่ได้ว่าชายที่ชื่อว่าเยซูมาอ้างตัวเองว่าเป็นพระบุตรของพระเจา้าเป็นผู้ที่มาปลดปล่อยคนอิสราเอล เขารับไม่ได้แล้วเขาก็ข่มเหงคริสเตียนในเวลานั้นไปขอใบอนุญาตมาข่มเหงคนเยรูซาเล็มแล้วก็ไปข่มเหงต่อขอใบอนุญาตไปข่มเหงต่อที่เมืองดามัสกัสจะไปจับกลุ่มคริสเตียนมาแต่จารบโลร,รู้ในวันนั้นที่เดินทางแล้วพระเยซูมาปรากฏต่อหน้าจาร์เปาโรพระเยซูผู้ที่จาร์เปาโรนั้นเกลียดชังมาปรากฏต่อหน้าอาจาร์ปรรเรปโล,เลปาาปโลก็สงสัยว่าแสงที่จ้าตรงหน้าทําให้ตามืดมัวเนี่ยเป็นใคร และรู้ว่านี่คือพระเยซูคริสต์ที่อาจารย์บอโลนั้นเกลียดชังแล้วก็คมเหงผู้ที่เชื่อในทางนั้นพี่น้องครับเมื่ออาจารย์บอโลได้มารู้จักกับพระเยซูเนี่ยอาจารย์บอโลพบว่าสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตเนี่ยมันเทียบอะไรไม่ได้เลยกับการที่ได้พบกับพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวพี่น้องครับมันแตกต่างกันมากระหว่างการที่เรารู้จักพระเจ้า เป็นข้อมูลบางอย่างรู้จักพระเยซูเพราะว่าเราเคยอ่านหนังสือเคยอ่านพระคัมภีร์เคยอ่านเรื่องราวเคยเรียนหนังสือในโรงเรียน <c oughs> เรารู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์มันต่างกันมากกับการที่เรารู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวอาจารย์เปโลรู้เกี่ยวกับพระเย,ยซูมามากมายแต่เขารับไม่ได้ว่าเนี่เหรอคือพระเย,ยซูเป็นแบบนี้แต่เมื่อเขาพบกับพระเย,ยซูเป็นการส่วนตัวพี่น้องครับชีวิตของคนที่พบพระเย,ยซูเป็นการส่วนตัวเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ดัชนีหนึ่ง่ซึ่งชี้ชัดเจนว่าคนคนนั้นได้ต้อนรับพระเยซูอย่างแท้จริงหรือไม่คือการดูว่าชีวิตของเขาดําเนินไปเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยหรือเขาไปรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางชีวิตใหม่และพี่น้องครับคนที่พบพระเยซูเป็นการสูงเขาจะรู้ว่าการมีพระเยซูมันมีคุณค่ามากและจะไม่มีอะไรมาเคลื่อนเขาได้อีกต่อไป ฟลิปปีบทที่หนึ่งเขาหยิบไปบอกว่าเพราะว่าสําหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กําไรทําไมคนถึงได้พูดอย่างนี้ได้ว่าการตายได้กําไรคนอะไรพูดได้ว่าตายดีกว่าอยู่นั่นคือคนที่รู้ว่าตายแล้วไปไหนใช่ไหมถึงรู้ว่าตายเนี่ยมันคุ้มกว่าอยู่มากมันมีสิ่งที่มีค่ายิ่งใหญ่มากที่จะบปรู้ว่าเมื่อเพียงแค่มีเพียงความตายเท่านั้น ที่จะสามารถไขไประตูไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเมืองสวรรค์แต่รู้อย่างาการตายก็ได้กําไรแต่วงเล็บข้าพเจ้าไม่ได้รีบตายที่น้องก็เช่นเดียวกันเรารู้ว่าความตายคือหนทางเดียวในการที่เราจะไปอยู่ในเมืองสวรรค์ซึ่งคุ้มค่าที่สุดและมีความสุขที่สุดไม่มีทุกข์ร้อนไม่มีเจ็บป่วยไม่มีขาดแคลนไม่มีไม่ต้องมาเขียนคิ้วใหม่ทุกเช้าไม่ต้องมาแต่งหน้าไม่ต้องแต่งตัว ไม่ต้องมาเลือกซื้อเสื้อผ้าไม่ต้องหิวไม่ร้องไห้มีแต่ความสุขนิรันดรนตลอดไปและมีเพียงแค่ความตายเป็นกุญแจดอกเดียวในการไขประตูนั้นได้ถ้าเรารู้แบบนี้เราจะรู้แล้วโอโ้สิ่งที่มีมันก็แค่ชั่วคราวแม้มันจะมีค่ามากแม้มันมีความสําคัญแต่มันเทียบไม่ได้เลยกับจุดหมายที่จะไปพี่น้องบอาจาจยาเปาโลนั้นได้ค้นพบขุมทรัพย์ที่สําคัญมากที่รออยู่ จึงกล้าพูดว่ามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์การตายก็ได้กําไรเราจะสามารถพูดประโยคนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเรารู้จักกับพระเยซูเป็นการส่วนตัวเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในจิตใจแล้วเราให้พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของเราอย่างแท้จริงเราจึงจะสามารถมีประสบการณ์สามารถพูดได้ว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่นั้นแม้มันมีค่าแม้มีความสําคัญ แต่มันเทียบไม่ได้เลยกับการที่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์และการไปอยู่ในเมืองสวรรค์พี่น้องครับคนที่รู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริงชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมผมรู้จักกับพระเจ้าเมื่อกุมภาพันธ์ปี1988สมัยนนะั้นผมเรียนหนังสืออยู่มัธยมนะครับอยู่ม .4 พี่น้องอยู่ตกแต่ผมไม่ได้ไปใส่ชุดคอสเพลในงานปาร์ตี้นะครับ เพราะว่าหน้าตาน่าจะคล้ายๆเดิมเลยนะครับคือผมไม่มีช่วงวัยรุ่นผมแก่เลยนะครับพออายุสิบห้าก็โดดมาสี่สิบกว่าทันทีนั้นหน้าตาผมเหมือนเดิมตลอดนะครับแล้วก็จะไม่แก่อยู่กนี้แล้วนะครับปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบผมตอนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตผมเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเยซูมา,มามากมายผมจบโรงเรียนคาทอลิกทุกคริสต์มาสจะเห็นถ้ำพระกุมารซึ่งจริงๆพระเยซูไม่ได้เกิดในถ้ำนะครับพระเยซูเกิด <laughs> ในลางหญ้า แต่โรงเรียนเนี่ยเป็นถ้ำตะลอดเลยนะผมรู้จักเกี่ยวกับพระเยซูพอสมควรผมเรียนคาทอลิกผมไปเข้าวัดคาทอลิกบ้างผมรู้เกี่ยวกับพระเยซูพอสมควรแต่ผมไม่มีอะไรสัมพันธ์นกับพระเยซู ع. ผมไม่เห็นคุณค่าแล้วผมก็ไม่เชื่อเรื่องศาสนาอะไรเลยผมมีพระเจ้าองค์เดียวคือตัวผมเองผมมีพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่มากคือตัวผมเองผมเชื่อตัวเองเท่านั้นผมไม่เชื่อพระอื่นผมไม่เชื่อเรื่องศาสนาผมไม่เชื่อเรื่องเกินกว่าธรรมชาติ ตาหมอไม่มเห็นผมไม่เชื่อแต่พี่น้องที่รักครับเมื่อผมได้ยินเรื่องราวของพระเยซูจากพี่ชายที่มาเล่าให้ฟังผมรู้สึกบางอย่างที่เปลี่ยนไปในชีวิตพี่ชายในเนื้อหาผมด่ากับผมเถียงผมไม่ชอบผมปิดใจแต่ผมสัมผัสบ,บางอย่างในชื่อของพี่ชายว่าบางอย่างเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเรา,เราตีกันเราชกต่อยกันประจำาต่นี้พี่ชายมีบางอย่างเปลี่ยนไปในช่วงเวลาสาสเดือนแล้วผมก็เริ่มเปิดใจว่าเออมีบางอย่างเปลี่ยนไป แล้วผมก็ได้คุยกับพี่คนหนึ่งที่โบสถ์ได้นั่งคุยกันในโบสถ์นั่งคุยในโบสถ์อย่างนี้ครับมาเข้าโบสถ์ตอนบ่ายๆนั่งคุยไปคุยมาคุยเสียงดังไปหน่อยจนจนคนข้างหน้าบอกให้ช่วยไปคุยข้างนอกได้ไหมเพราะว่มมาคุยเสียงดังผมเป็นวัยรุ่นเสียงดังตอนนี้ก็เสียงดังตอนนั้นก็เสียงดังมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะครับแต่เมื่อเขาบอกไม่ให้ผมคุยผมก็อยากจะรู้ผมมีคําถามเยอะผมไม่ชอบผมไม่ชอบ,มมชอบคริสเตียนผมไม่ชอบเรื่องพระเยซูรู้สึกเหมือนถูกหลอก เมื่อถูกห้ามผมก็ใช้วิธีเขียนเอาผมก็เขียนคําถามส่งไปให้กับพี่เขาแล้วพี่เขาก็ขยันได้ใจมากก็เขียนคําตอบส่งกลับมาให้ผมผมอ่านเสร็จ,จผมมีคําถามตอบเขาก็เขียนใบใหม่ส่งไปให้เขาแล้วเขาก็เขียนคําตอบส่งกลับมาให้ผมเราเขียนไปเขียนมากับเป็นชั่วโมงเลยนะครับเป็นชั่วโมงเลยเพราะนวมศการมันสองชั่วโมงกว่าผมก็ไม่รู้เรื่องเขาร้องเพลงผมก็ยืนร้องทําไมเนี่ยจะยืนทําไมให้เมื่อยจะชูมือทําหม่เนี่ยชูให้ใครก็ไม่รู้ ฟังเทศนาจาได้แล้วเทศนาโยชูวางง้าไปใหญ่เด็กอายุสิบหกมาบวชครั้งแรกฟังเทศนาโยชูวาใครโยชูวาไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเราถามคําถามดีกว่าผมก็ถามคําถามถามซ้ายถามขวาตอบไปตอบมาสุดท้ายผมเปิดใจแล้วผมบอกนัดสุดท้ายว่าผมเชื่อแล้วและผมจะกลับมาอีกผมเชื่อแล้วผมยอมแล้วว่าพระเยซูเป็นเรื่องจริงจริง,รงพระเจ้าเป็นจริง โดยเหตุผลผมไม่เถียงอะไรแล้วผมรู้ว่าพระเจ้าเป็นเรื่องที่มีเหตุผลมากต่อคําถามผมทุกอย่างได้ผมเชื่อแล้วนั่นคือกุญแจที่พระเจ้าไขาเข้ามาในใจผมและต่อมาผมเริ่มมีประสบการณ์การอัศจรรย์จากพระเจ้าพระเจ้าทรงรักษาให้หายจากอุบัติเหตุบางอย่างพระเจ้าเริ่มเข้ามาในการเดํนเวินชีวิตของผมผมรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นและสิ่งที่ผมเชื่อมาตั้งแต่ผมรับเชื่อคืออะไร ผมเชื่อว่าเมื่อเรารับเชื่อเราจะต้องมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมถูกปลูกฝังมาแล้วผมเชื่อว่านี่คือเรื่องสําคัญของชีวิตคร,ริสเตียนเพราะเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราจะรู้จักการเป็นผู้ให้เราจะรู้จักความอดทนเราจะรู้จักการที่เหมือนเหมือนพระเยซูร,รับใช้คนทั้งปวงเหมือนอัครสาวกรับใช้คนทั้งปวงเรามีส่วนรับใช้ผมเริ่มรับใช้พระเจ้าจากเท่าที่ผมมีอยู่จากผมเป็นคนตัวใหญ่ เรียนไม่ให้เก่งบริหารไม่เป็นมีอยู่อย่างเดียวที่ผมทําได้คือใช้แรงเข้าแลกนะครับใช้แรงเข้าแลกผมก็มีส่วนร่วมในการช่วยแบกของช่วยนํากิจกรรมนําร้องเพลงนําเชียร์แล้วก็เริ่มรับใช้พระเจ้าไปไปบุกเบิกตามมหาวิทยาลัยต่างๆไปรับใช้พระเจ้าในการประกาศเป็นพยานดูแลฝูงแกะของพระเจ้าผมไม่ได้มีความสามารถมากแต่พระเจ้าใช้คนที่หัวใจ พระเจ้าค่อยๆเติมผมให้มีของประทานมีประสบการณ์มีความเข้าใจผ่านร้อนผ่านหนาวมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมยังยึดถือเสมอว่าเรารับใช้พระเจ้าเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าแค่ในกิจจักรเราต้องรับใช้พระเจ้าในโลกนี้ผมจึงเชื่อว่าคริสเตียนต้องเป็นเกลือและแสงสว่างของโลกขอบคุณพระเจ้าที่ครั้งหนึ่งช่วงเวลาปีสองสมปีช่วงหนึ่งผมได้ไปรับใช้พระเจ้าอยู่ในสภาที่ปรึกษาสืสังคมแห่งชาติด้วย เป็นประสบการณ์ที่ดีมากทําให้รู้ว่าโลกนี้ต้องการพระเจ้าจริงๆโลกนี้ไม่มีคําตอบในการเมืองเท่าไหร่นักการเมืองเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องไปเกี่ยวข้องเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตเรามันเกี่ยวกับเงินภาษีของเรามันเกี่ยวกับสิทธิของเราแต่คตําตอบของชีวิตไม่อยู่ในการเมืองมันอยู่ในพระเจ้าอย่างแท้จริงผมอยู่ในสถานที่ปรึกษาผมรู้เลยว่ามนุษย์ก็เถียงกันไปเถียงมนมาโดยไม่ไม่มีหลักที่แก่นสารที่ท,ท,ท,ที่ถูกต้อง หลักมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแต่กระบวนการเสียงข้างมากผิดถูกก็ไม่มีใครรู้หรอกอาศัยว่าคนข้างมากเขาว่าไงก็ว่าตามนั้นผมจึงมั่นใจจริงๆว่าเราต้องเป็นคริสเตียนที่ดีมีหลักพระเจ้าแล้วไปรับใช้พระเจ้าในทุกบทบาทในชีวิตของเราในทุกพื้นที่ชีวิตของเราในการในการเป็นนักธุรกิจในการทํางานในการเป็นพ่อแม่ในการเป็นนักการเมืองในการเป็นพ่อค้าในการเป็นครูอาจารย์ในทุกบริบทชีวิตเราเราต้องรับใช้พระเจ้า พราะโลกต้องการพระเจ้าจริงๆโลกต้องการหลักการพระกัมภีโลกต้องการพระเยซูโลกต้องการความรอดเขาเถียงกันจะตายเนี่ยเพียงเพราะเรื่องงูเห่ากับอนาคอนด้าเนี่ยพี่น้องคงพอนึกออกใช่ไหมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาเถียงกันแทบตายโดยสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับสังคมไทยและชีวิตของเราแต่เขาก็ยังคงต้องการเถียงกันไปเรื่อยๆเหมือนเป็นการเล่นบทละครตามแต่สถานการณ์ตามเหตุการณ์ พี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้าว่าวันหนึ่งเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในนั้นมากขึ้นตอนนี้ก็มีหลายคนที่เป็นลูกพระเจ้าอยู่ในสภาหแห่งนั้นหลายคนที่ผมค้นพบแล้วก็ประมันอย่างน้อยสองคนยังไม่ค้นไม่เจออีกก็อาจจะมีอยู่วันหนึ่งเราคงจะเป็นเป็นพระพรในตรงนั้นแต่พี่น้องที่รักครับสุดท้ายคนต้องการพระเยซูคนต้องการคําตอบของชีวิตคนต้องการหลักในการดําเนินชีวิต ครอบครัวต้องการหลักในการตัดสินใจในการเลี้ยงลูกสังคมก็ต้องการหลักในการดูแลสังคมโรงเรียนก็ต้องการหลักในการดูแลโรงเรียนพี่น้องทีรักยิงครับโลกต้องการพระเยซูคริสต์และพี่น้องครับเมื่อมาถึงวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าทรงเรียกผมให้เปิดกิจจการผมอยู่ในทางสองแพร่งระหว่างธุรกิจกับพันธกิจธุรกิจกับการเปิดกิจจการและเราก็เดินคู่มันไปอย่างนี้ ผมเป็นผมทำธุรกิจด้วยแล้วก็เริ่มเปิดกิจจกรจัดจด้วย2008เราเปิด,ดกิจจจักร n e ก u s กรุงเทพภาพนี้ไม่ใช่กระบวนการมนุษย์ไฟฟ้าที่ไหนนะครับที่มี5สีนะครับแต่เป็นคณะผู้นำเวลานั้นเราก็เริ่มดำเนินงานของพระเจ้ามาเดินคู่กันไปคู่กันไปคู่กันไปผมทำธุรกิจด้วยเพื่อเป็นคริสเตียนที่ดีในสังคมและดูแลคริจตจัรของพระเจ้าด้วยและเมือถึงวันหนึ่ง ปี2013พี่น้องก็คงอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นที่เราเริ่มเปิดคิดจากเน็กซัสทนบุรีขึ้นมาผมเริ่มค้นพบสิ่งที่พระเจ้าเรียกผมว่ามันคงต้องถึงเวลาแล้วละ่ะที่ต้องจัดเวลาใหม่เพราะงานพระเจ้าใหญ่ขึ้นมากขึ้นงานมุยทิ่เริ่มมีมากขึ้น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 พระเจ้าเริ่มพูดในใจผมว่าคงต้องถึงเวลาแล้วที่จะต้องเลือกว่าจะจัดเวลาแบบไหนธุรกิจไม่ได้เรื่องผิดแต่เวลามีอยู่จำกัด และพระเจ้าเราจใจผมตัดสินใจในการถวายตัวมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาอุทิศเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงเพื่องานพันกิจของพระเจ้าพี่น้องครับทุกคนจะมีการทรงเรียกไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ท้าทายและแตกต่างกันได้คือการตอบสนองพระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนเหมือนกันมีการทรงเรียกบางอย่างเฉพาะเจาะจงสําหรับท่านแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะตอบสนองพระเจ้าแบบไหนเราจะเชื่อฟังเสียงพระเจ้า หรือเราจะบ่ายเบี่ยงว่าไม่มั่งพระเจ้าไม่ได้เรียกเหมือนซามูเอลที่พระเจ้าทรงเรียกเขาในยามเด็กเขาอาจจะไม่รู้ว่านี่เสียงใครเขาไม่รู้แต่เขาพร้อมที่จะตอบสนองเขาวิ่งไปหาคนที่นึกว่าจะเรียกเขาแต่ก็ไม่ใช่สุดท้ายเขาตอบสนองเสียงพระเจ้าแล้วเขเริ่มต้นในการที่จะค้นพบชีวิตที่เดินไปในน้ำระถัยพระเจ้าพี่น้องเขาชีวิตเราเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงเรียกท่านแต่ละคนแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไป แต่สําคัญคือเราตอบสนองต่อการทรงเรียกหรือไม่เมื่อผมตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้ามันไม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินไปมันเหมือนการที่เราก้าวข้ามจากประตูห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งเท่านั้นเองมันอาจจะตัดสินใจลําบากหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปผมตัดสินใจในการที่จะออกมาจากงานธุรกิจทั้งหมดเข้าสู่พันกิจของพระเจ้าและพี่น้องครับพระเจ้าทรงนำขี้จักรของเราใช่ไหมไปได้วยความเชื่อ ให้มีความเชื่อในการเดินไปในน้ําที่ลึกขึ้นไปในดินแดนที่กว้างใหญ่ขึ้นพระเจ้าทรงให้เรามีนิมิตในการเปิดสิบคิดจักรในวันในอนาคตของเราและนี่คือที่แรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทําภารกิจในการเปิดโบสถ์ใหม่ๆผมชอบภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้มากนั่นคือภาพที่บอกให้เรารู้จักความเชื่อฮีบรู11ข้อหนึ่งใช่ไหมความเชื่อความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นวันนั้นเรามองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเสาเข็มขึ้นพานน้ำใหม่ครั้งหนึ่งครับ เราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเสาเข็มมีแต่เสาเข็มและนี่คือสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดคือความเชื่อล้วนๆมันคือความเชื่อของของก็ได้จักที่ไม่ค่อยจะมีตังค์วินันักศึกษามีเงินอยู่4,0,000 0บาทลิอ่านทําโปรเจกต์สิบห้าสิบหกล้านภายในเวลาเพียงแค่หนึ่งปีแต่พี่น้องครับความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่อพระเจ้าเรียกผมมาเป็นสีบานพระเจ้าทรงรับรองว่าพระองค์จะจะดูแลพระเจ้าจะทําการของพระองค์พระองค์จะยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อตัวเราดูเล็กน้อยลงเรื่อยๆ พระเจ้าจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเรามีก้าวแรกที่ท้าทายและพี่น้องคือส่วนหนึ่งของก้าวสำคัญนั้นแล้วเราเติบโตขึ้นในในการเดินกับพระเจ้าจนเราย้ายมาอยู่ที่คฤหาักรแห่งนี้พี่น้องครับการทรงเรียกของพระเจ้าจะมาถึงท่านเมื่อท่านรับเชื่อพระเยซูขอให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าเรียกท่านมาปฏิบัตริรับใช้พระเจ้าเรียกท่านเพื่อเป็นพระพรต่อสังคมเรียกท่านเพื่อเป็นผู้รับใช้ ในพื้นที่ชีวิตของท่านพระเจ้าทรงเรียกท่านให้เป็นผู้ที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้โดยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านคนที่อยู่รอบข้างท่านท่านเป็นพระพรต่อเขาเป็นแสงสว่างกับเขาเป็นเกลือที่ลงที่ถูกปโปรยลงไปในอาหารเป็นแสงส่องที่ส่องเข้าไปในความมืดแม้ท่านจะเป็นเพียงแค่ทีเล็กๆเล่มเดียวแต่มันก็ยังดีกว่าความมืดมิดใช่ไหมมันเป็นทีเล็กๆหนึ่งเล่มคือชื่อของท่าน แต่เมื่อเรารวมกันเป็นกิจจักรเมื่อเราเอาเทียนมาคนละเล่มมันก็จะสว่างสวยมากเลยไม่เชื่ออาทิตย์หน้าเราลองดับไฟแล้วก็พี่น้องพกเทียนมาเองแล้วเราจะจุดกันคนละเล่มถ้าจุดเล่มเดียวมันจะมืดมากแต่ถ้าเราจุดพร้อมกันมันจะส่องสว่างมากแล้วมมันเรามาอยู่รวมกันในกิจจักรมันจะเป็นความสว่างที่คนเห็นได้ชัดเจนพี่น้องครับขอให้เราได้ตระหนักว่า ไม่มีสิ่งใดมีค่าไปกว่าการที่เราได้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร <c oughs> เรามีจุดหมายปลายทางชีวิตแบบไหนไม่มีอะไรมีค่ามากกว่าที่เรารู้ว่าทุกวัน <c oughs> เมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ <c oughs> เราไม่ได้เพียงแค่หมดลมอาจจะเป็นวันวันหนึ่งแต่เรากำลังสร้างคุณค่าสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกนี้ <c oughs> ให้กับครอบครัวของเรา <c oughs> ให้กับคนที่เรารัก <c oughs> ให้กับคนที่อยู่ข้างบ้านเรา เรากาลังสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในทางที่ดีขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้าพระกัมพีพูดตอบว่าขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ของข้าพเจ้าเห็นไหมอาจารย์เปาโลรู้ว่าตัวเองนั้นมีพันกิจบางอย่างและทําภันกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สําเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สําแดงพระคุณของพระเจ้าพี่น้องอาจารย์เปาโลนั้นไม่เพียงแต่ บอกว่าโอ้พระเยซูเป็นเรื่องจริงพระพรมากมายเลยเรียนดีขึ้นรวยขึ้นแข็งแรงขึ้นหน้าตาเด็กลงเด็กขึ้นเด็กลงเนี่หน้าตาเด็กขึ้นเด็กลงต้องเด็กลงนะหน้าตาเด็กลงอะไรก็ดีขึ้นหมดเลยแล้วก็จบแค่นั้นพี่น้องครับถ้าถ้านะถ้าการมารู้จักพระเยซูเป็นแค่เรื่องของพระพอรอย่างเดียวนะครับ พี่น้องครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเยอะแยะเลยที่บอกว่าให้พรเมื่อเราไปบนจริงไหมเมื่อเราไปบนบางอย่างก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายพร้อมจะให้พรเราฉะนั้นเรื่องราวของพระเยซูจึงไม่ใช่แค่เรื่องของพระพรพระพรเป็นส่วนที่พระเจ้าทําให้อย่างแน่นอนพระเยซูทรงทําอะไรได้เยอะมากและทําได้ไม่จํากัดในชีวิตของท่านแต่พระพรไม่ใช่เรื่องเดียวของชีวิตคริสเตียน มีอีกครึ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือการทรงเรียกของพระเจ้าอาจารย์เปาโลพบว่าเมื่อท่านรู้จักกับพระเยซูพระเยซูทรงเรียกท่านด้วยพระเยซูทรงมีจุดหมายมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์บางอย่างที่ให้กับอาจารย์เปาโลคือการประกาศข่าวประเสริฐคือการเป็นพยานถึงเรื่องราวความรอดของพระเยซูฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อยีบอกว่าอาจารย์เปาโลหนุนใจบอกว่าขอเพียงให้พวกท่านดําเนินชีวิต สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ดำเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐนี่คือคำที่ยิ่งใหญ่มากข่าวประเสริฐมีคุณค่ามากจงดำเนินชีวิตสมกับสิ่งที่มีคุณค่านี้เวลาพี่น้องซื้อโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งนะครับตอนเราตังน้อยเราก็ซื้อสักเครื่องละห้าร้อยเครื่องละพันเราอาจจะโอ้โหเครื่องเราแรงแรงสุดๆด,ดีมากมเซลฟี่สวยมาก เครื่องละ2,000เรารู้สึกภูมิใจเพราะเราใช้อยู่เครื่องนี้มาตลอดชีวิตเราเมื่อก่อนใช้เครื่อง500อย่านนี้เครื่องละ2 0 0 0เราอัปเกรดขึ้นโอ้โหสวยงามมากแม่ไหลลื่นปื๊ดๆวันหนึ่งมีคนให้ของขวัญเรามาเป็น iPhone เครื่องละ40,000กว่าเราแกะกันมาโอ้โหูนี่มัน4 0 0 0มกว่าเลยนี่เราก็เริ่มใช้มันอย่างสนุกสนานแล้วโอ้โหูทายถ่ายที่มืดอย่างดวงอาทิตย์ขึ้นถ่ <laughs> ายหน้าตาริ้วรอยนี่โอ้โหูเนียนกลิบ อ่อนยาวไปหลายสิบปีสั่งได้เลยเราได้มือถือรุ่นใหม่ใหมรุ่นหนึ่งโอ้โหซูมถึงดวงจันทร์โอ้โหซูมเห็นเลยนะครับดาวดาวเทียมโคจรอยู่ยังไงเนี่ยโอ้โหซูมไกลมากเราได้รับมือถือใหม่ที่มีค่ามากแล้ววันหนึ่งมือถือเสียเรากลับไปใช้เครื่องสองพันของเราเหมือนเดิมเราจะรู้สึกว่ายังไงโอ้โหมันช้าอย่างนี้เนี่ยโอ้โหนี่กล้องหน้าเหรอเนี่ยนึกว่ากล้องพัง ทำไมหน้ามันถ่ายแล้วแก้แก่เอาของจริงเรารู้สึกว่ามีปัญหามากกับทุกอย่างที่อยู่ในมือถือเครื่องละ2พ0 0ของเราเพราะเราเคยสัมผัสเครื่อง40,000กว่าไปแล้วของระดับสูงไฮเอ็นเราสัมผัสมากับมือใช้มันจนชินแล้วพี่น้องครับคล้ายๆกันแบบนี้เมื่อเราค้นพบข่าวประเสริฐของพระเยซูพระเยซูคือผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเรามีเพื่อนเรามีคนรู้จักคนสนิท ที่เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างฟ้าสวรรค์จักรวาลเรามีคนสนิทที่คุยได้ตลอดเวลาคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลน,นี้แล้วมาตายให้เราอีกรักเรามากไม่มีเงื่อนไขอวยพรเราได้ทุกประการดูแลเราได้หมดแถมรับประกันด้วยว่าเมื่อตายไปไปอยู่กับไปอยู่กับเขาเลยตลอดนิรลันดอนไม่มีไม่ต้องไปไหนแล้วไม่ต้องมาเกิดใหม่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นไม่ต้องรับโทษกรรมบาปไปแล้วขอเพียงแต่เชื่อคนนี้อย่างบริสุทธิ์ใจอย่างจริงใจนะ แล้วคนนั้นคือพระเยซูเราค้นพบบุคคลที่มีค่าทรงคุณค่ารักเราอย่างมากแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดที่น้องการใช้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเราจะไม่ได้อยู่เพียงแค่เพื่อพระพรเศษเศษที่มีใครก็ไม่รู้ให้มาเราจะไม่ได้มีรู้สึกอูห้หูกับเศษขนมปังที่โลกนี้โปรยมาให้เราเพราะเรามีอาหารจานใหญ่จานยักษ์หรูหรามากที่พระเยซูมอบให้เราเราจะรู้ว่ามีสิ่งที่มีคุณค่า มากจริงๆที่เราได้รับแล้วเป็นการส่วนตัวเราต้องรับพระเยซูคริสต์ชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมเลยเราจะใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะไม่ได้อยู่โลกบ,บนโลกนี้เพราะนึกว่าโลกนี้มันมีค่ามากเราจะไม่ได้อยู่ในบ้านเราเพราะเรารู้สึกโอ้โหบ้านนี้มันเป็นบ้านที่ดีที่สุดในโลกเลยเราจะไม่ไปทางจากมันไปไหนเพราะเรารู้ว่าบ้านหลังใหญ่รออยู่บนสวรรค์พี่น้องผมเพิ่งจะขายบ้านผมไปแจ้งขายพี่น้องว่าปีนี้แคริโออย่าไปบ้านนั้นนะครับเพราะเขาจะไม่เปิดแล้วนะครับเขาจะงงว่าใครมาบุกลุกบ้านเขานะครับ ผมขายไปแล้วเพิ่งจะขายไปถามว่าเสียใจไม่เสียใจนะเพราะว่าเราสร้างมากับมือเราดูแรงมันมาเป็น10ปีแต่ผมรู้ว่าไม่เป็นไรมันมีบ้านหลังใหญ่กว่าอีกรอให้พี่น้องไปลองค a ราโอเกะบนนั้นด้วยกันนะครับไป,ไปไหมฮะไย่ต้องรีบนะครับไปร้องบนนั้นบ้านหลังใหญ่ที่รออยู่บนสวรรค์มันมีค่ามากผมจึงเสียดายแต่ไม่เสียใจคิดถึงแต่ไม่ได้อะไรอาวรมากก็โอเค ช่วงหนึ่งของชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปไปอยู่บ้านหลังเล็กลงเพื่อให้เหมาะสมกับงานรับใช้ไปลดค่าใช้จ่ายตัดทอนบริหารการเงินใหม่เพื่อที่เราจะดําเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐสมกับสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าพาชีวิตของเราไปเมื่อพระเจ้านําผมเป็นสีบานผมก็ไม่ต้องใช้บ้านหลังนั้นแล้วบ้านหลังนั้นคือบ้านเพื่อเพื่อการเป็นนักธุรกิจเพื่อต้องการจะมีภาพลักษณ์ที่เหมาะสมเชิญข่งเชิญแขกมาได้ แต่เมื่อผมเส้นทางผมเปลี่ยนแล้วกลายเป็นสีบานผมไม่ต้องใช้แล้วผมไม่ต้องใช้แล้วผมจึงไม่ต้องเก็บมันไว้ต่อไปขายไปดีกว่าเพื่อจะเอาเงินมาดูแลครอบครัวถวายทรัพย์เอามาใช้ในการทำพนธกิจต่อไปอีกไม่นานเราก็ตายแล้วตอนนี้ก็40่สิต้นๆสี <laughs> ่สิบต้นๆต้นๆ้า <laughs> ก็ มันไม่ต้องใช้เยอะคำนวณแล้วเนี่ยโอ้ยใช้ไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วส่วนลูกเราเป็นไงดีลูกเราให้การศึกษาเขาเดี๋ยวเขาหาเองได้กื่นเขารับเงินจากเราไปเดี๋ยวเขาเสียคนให้เขาไปหาเองดีกว่าเราเอาเงินมาทําเป็นประโยชน์ดีกว่าให้เขาบ้างนิดหน่อยให้เขามีการศึกษามีต้นทุนชีวิตที่ดีแล้วให้เขาไปหาเองเอาเงินมาให้อื่นดีกว่างั้นคำนวณแล้วใช้ไม่เยอะคุยกับภรรยาแล้วว่าใช้ไม่เยอะงั้นเราก็ไม่ต้องไปลงทุนกันมากเท่าไหร่ก็เหลือโอเคพอละก็ดูแลชีวิตไปจนวันสุดท้ายของชีวิต นอกจากพระเจ้าพลิกแผนให้อยู่นานเกินไปก็ต้องลําบากหน่อยหนึ่งแต่ถ้าตามแผนงานเราน่าจะพอสําหรับการอยู่จนวันสุดท้ายผมกาลังมีโปรเจกต์จะทำเนอร i ซิงโฮมสถานดูแลคนชราเผื่อว่าพอหมดแรงเราก็ไปอยู่เองนะครับเราก็วางแผนสูงไว้แล้วว่าเราก็หมดแรงแล้วเราก็ไปอยู่เองให้คนมาดูแลเราแทนแล้วเราก็ไปทาอย่างอื่นต่อได้ไม่ต้องมีภาระอะไรไม่ต้องมีภาระอะไรเลยนะครับไปแบบสวยๆสบายๆ ลอยตัวปลิวๆไม่มีภาระอะไรทั้งสิน้นพี่น้องครับเมื่อชีวิตเราสมกับข่าวประเสริฐเนี่ยมันมันหมายความว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนไปแบบหนึ่งเลยเราจะอยากจะประกาศข่าวประเสริฐเราจะอยากจะอยู่มีชีวิตอยู่เพื่อจะเห็นคนรับความรอดเห็นคนรับชีวิตใหม่ให้มากยิ่งขึ้นเราจะอยากจะมีส่วนในการเปิดกิจจาจักรา,กากเป็นคําตอบของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าบอกขีจจากของเราว่าเราจะเปิดสิบกิจจากักใช่ไหม ในปี2025นิมิตนี้ต้องอยู่ในใจของเราเพราะเราจะมีชิตสมกับข่าวประเสริฐของพระเจ้าข่าวประเสริฐมันจับต้องได้ด้วยการมีกิจจักด้วยการเกิดกิจจักขึ้นคนมารับความรอดคนมามีที่ในการมาประชุมนมัสการสามัคคีทํากันนี่น้องครับเรามีแผนที่ของ10กิจจักที่ตอนนี้เราเปิดไปแล้ว2กิจจักคือที่นี่สายหนึ่งกับที่สารายาแต่เราเหลือตั้ง8แห่งที่กําลังรออยู่ แห่งนี้ใครจะเป็นคนที่จะเปิดขึ้นมาได้ใครจะเป็นคนที่จะรับการถวายตัวจากพระเจ้าในเดือนสิงหาคมนี้เราจะเปิดบทที่พระรามสองเองไหมครับนายขอเสียงพระรามสองหน่อยครับลาก่อน <c oughs> <c oughs> เราจะคิดถึงนายนะครับสารายายังอยู่สารายาบอกว่ายังไม่ไปไหนเพราะเปิดบทวันพฤหัสนะครับแต่สายพระรามสองเปิดวันอาทิตย์ ก็หวังว่าถ้าไม่มีอะไรติดขัดเบื่อเบื่อเงาเงาก็มานมัสการ์ที่นี่ช่วงเช้าได้แล้วค่อยไปเปิดโบสถ์นะครับแต่สารยานี่มาได้ตลอดนะครับเพราะว่าเปิดวันพฤหัสมีผ้าแผนที่ด้วยนะครับพี่น้องครับมันมีตั้ง8แห่งพระรามสองเราจะเปิดด้านล่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะมีตรงไหนล่ะด้านบนพระรามเจ็ดพระรามเจ็ดจะเปิดปีหน้าเอไหมครับเสียงเบาเบา ขอบคุณพระเจ้านะครับเราจะเปิดไปเรื่อยๆเพราะเราจะเดินใช้สมกับข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐคือความรอดความรอดคือคนที่รับความรอดซึ่งเขาต้องมาอยู่รวมกันเป็นคิจจักรจะเล็กจะใหญ่จะเช่าจะซื้อจะอยู่บนตึกสูงจะอยู่บนที่ล่างจะอยู่ในบ้านใครมันไม่สําคัญเลยแต่มันคือการมารวมตัวกันของผู้เชื่อแล้วมีคิสจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับนั้นขอพระเจ้าทรงนําพี่น้องว่า ถ้าพระเจ้าเรียกท่านเป็นสีบานอย่าลังเลสีบานไม่ใช่ตำแหน่งที่หรูหราต้องการอะไรมากมายสีบานคือผู้เลี้ยงของพระเจ้าคือพาสเตอร์คือผู้เลี้ยงแกะถ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าแต่เลี้ยงหลายคนเท่านั้นเองไม่ใช่เลี้ยงแค่คนสองเลี้ยงสักสิบคนยี่สิบคนร้อยคนถ้าพระเจ้าเล่าจะท่านอย่าดูถูกตัวเองอย่าไปกลับบ้านส่องกระจกหน้าตาอย่างนี้เหรอเป็นสีบานเป็น พลาสเตอร์เหรอไม่ได้หรอกเป็นพลาสเตอร์ปิดแผลพอได้แต่เป็นพลาสเตอร์ท่าทางจะไปไม่รอดพี่น้องอย่าดูถูกตัวเองบอกคนในกระจกเลยว่าหน้าตาอย่างคุณนี่แหละพระเจ้าจะสามารถใช้ได้บางคนนำนำมัสการในแคร์พอถึงเวลาจึงมานำนมันสการบนเวทีโอ้ไม่ได้หรอกเราทําไม่ได้หรอกพี่น้องครับพระเจ้าทรงทําได้ผมเคยเล่าพี่น้องรู้แล้วผมเป็นคนขี้อายมากอันดับเบอร์ต้นของโรงเรียนเลย ยืนตัวแข็งทื่อไม่พูดสักคำจนครูต้องไล่ลงมาเพราะว่าหมดเวลาเรียนไม่กล้าพูดอะไรเลยสักคำเดี๋ยวเพืนคนขี้อายมากแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องด้วยขี้อายพูดจาไม่รู้เรื่องเทศนาวันแรกนี่ผมอายมากถ้าใครอัดเสียงไว้เนี่ยจะเป็นของมีค่ามากเพราะมันน่าเกลียดมากมันเหมือนคนเล่นเทปเสียงเดียวพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ติดๆขัดขัดพูดติดติดขัดขัดพูดวนไปวนมาไม่ได้เรื่องเลย สามารถใช้คํานี้ได้นะฮะไม่ได้ด่าตัวเองนะครับแต่ด่าจริงๆ <c oughs> คนอื่นด่าก็ได้แต่พระเจ้าเปลี่ยนได้ฉะนั้นถ้าะเจ้าเรียกท่านให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอย่าดูถูกตัวเองเป็นนังขาดถ้าพระเจ้าเรียกท่านเป็นนักถวาย <c oughs> โอ้โหพระาจ้าจะถวายยังไงข่าชาวบ,บ้านยังจ่ายเขาไม่ทันเลยแต่ถ้าพระเจ้าเรียกท่านว่าพระเจ้าสามารถใช้ท่านได้ถ้าท่านมีความเชื่อเริ่มจากความศ์ัื่อก่อนเอเมนไหมครับอย่าเริ่มจากปริมาณ นักถวายไม่ใช่เริ่มจากปริมาณที่เยอะนะครับเริ่มจากความสัตย์ซื่อที่มีให้กับพระเจ้าเริ่มจากน้ําใจเริ่มจากภาระใจเริ่มจากการเป็นผู้ให้ออกไปอย่างสัตย์ซื่อพูดนักเทศนาไม่ได้เริ่มจากการเป็นนักพูดนะครับเริ่มจากความสัตย์ซื่อในพระวจนะพระเจ้าเรียนยังไงพูดอย่างนั้นสัตย์ซื่อจริงใจแก้ไขอย่างอัสโลแกนการเมืองนี่แะครับสัตซ์ซื่อจริงใจแก้ไขตลอดไป <laughs> ถ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านอย่าดูถูกตัวเองพระเจ้าสามารถใช้ท่านได้ ในทางของพระเจ้าโรม14ข้อ8บอกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าเราตายก็เพื่อองค์พระบุ้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตามเราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันครับให้เราเป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นคนของพระเจ้าตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ หรือจะตายเราก็เป็นคนของพระเจ้าเป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและข่าวประเสริฐจะยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกํำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ของพระเจ้าอวยพรครับ